มาดูวิธีการอัปเดต Android Auto ตัวใหม่นะครับก็ตอนนี้ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาที่ด้านล่างนะครับมันจะมีอยู่3เวอร์ชันนะครับก่อนอื่นเราต้องไปเช็คเวอร์ชันของมือถือก่อนแล้วว่า CPU ของพวกเราเนี่ยว่ามันเป็นตัวเวอร์ชันไหนว่าเป็นชุดคำสั่งอะไรนะครับมันเป็นชุดคำสั่งของเราอยู่นะครับโดยสามารถเข้าไปดูในแอปได้นะครับก็คือแอปที่มีชื่อว่าดอยอินโฟนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเข้าไปดูในระบบชุดคำสั่งของผมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็น ARM64-V8A นะครับเป็นชุดคำสั่งตัวนี้นะครับผมก็จะทำการเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแอปของผมนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่ตรงกลางเลยนะครับ ARM64-V8A นะครับของใครเป็นอะไรก็ดาวน์โหลดได้นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือเรากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปที่ตัวเวอร์ชันของมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เราดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ก็กำลังดึงออกมาอยู่นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มากดที่ดาวน์โหลด APK นะครับดาวน์โหลด APK ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะทำการนี่ไงครับคุณต้องการดาวน์โหลดหรือไม่แล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับแค่นี้มันก็จะเป็นการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับอันนี้สำหรับการดาวน์โหลดนะครับ Android Auto นะครับตัวอินเทอร์เฟซตัวใหม่นะครับที่มีการปล่อยอัปเดตมานะครับทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมจะเล่นอยู่ที่ปุ่มคอนโทรลตรงกลางนะครับหรือว่าจะกดก็ได้นะครับไปดูตัวแรกก็จะเป็น Google Map นะครับ Google Map ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับมือถือเราทุกอย่างเลยนะครับเราสามารถที่จะค้นหาต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยโดยการใช้คำสั่งเสียงนะครับสมมติว่าผมจะทดลองใช้คำสั่งเสียงดูนะครับไปเทอร์มินอลมันก็จะทำการค้นหาให้เรานะครับประมาณนี้ผมบอกว่าไปด้วยเมื่อกี้มันก็จะนำทางให้เราเลยทันทีนะครับทางนี้เนี่ยเวลาเราขับไปปุ๊บมันก็จะขึ้นที่หน้าจอดิสเพลย์ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวต่อไปครับที่ผมจะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมกลับไปหน้าโฮมก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเพลงนะครับเป็น Spotify นะครับตัวนี้ผมก็จะกดที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ Spotify ตัวนี้ครับเล่นได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับเราเลือกเพลงเลือกอะไรค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับใช้ได้ทั้งทัชหน้าจอตรงนี้แล้วก็ทั้งอยู่ที่ตัวคอนโทรลตรงกลางนะครับเราสามารถกดใช้งานได้นะครับอันนี้ก็กลับไปที่หน้าโฮมนะครับตรงนี้ผมติดตั้งแอปก็คือมีเว็บด้วยนะครับตัวที่เป็นแผนที่เว็บนะครับมันก็จะออกจาก Google Map นะครับแล้วก็ไปเข้าที่เว็บได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกเลยครับว่าเราจะถนัดใช้งานตัวไหนนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าโฮมแล้วผมก็จะเข้าไปที่ Google Map นะครับอย่างนี้นี่นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติฟังเพลงก็เปิดมาที่เพลงอย่างนี้ได้นะครับคอนโทรลตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนเพลงเป็นอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ครับตัว Android Auto ตัวใหม่เลย